จ๋มพลอยไพรินโพสต์แล้วปมนักร้องลูกทุ่งไม่ผ่านตม.เกาหลีเหตุโกหกมาเที่ยวโดยก่อนหน้านี้มีผู้ใช้บัญชี Twitter ได้ออกมาโพสต์แฉว่ามีนักร้องลูกทุ่งไม่ผ่านตม.เกาหลีเมื่อเช้านี้เพราะโกหกว่ามาเที่ยวแต่จริงๆมีงานคอนเสิร์ตเมื่อไหร่จะเลิกทำอะไรอย่างนี้กันสักทีแล้วก็ไปบอกเจ้าหน้าที่ด้วยนะว่าตัวเองดังเพื่อได้รับรางวัลมาบลาบลาจะดังไม่ดังก็ต้องดำเนินการให้ถูกป่ะล่าสุดวันนี้30ตุลาคม2566นักร้องลูกทุ่งสาวหล่อแจ๋มพลอยไพรินออกมาโพสต์ว่าตอนนี้แจ๋มเดินทางถึงประเทศไทยแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นทั้งหมดวันนี้แจ๋มจะมาชี้แจงแถลงทุกประเด็นที่เกิดขึ้นในโซเชียลที่ทุกคนสงสัยอาจจะเป็นช่วงค่ำๆนะคะนอกจากนี้ยังโพสต์อีกว่าพรุ่งนี้ช่วงค่ำๆตอบทุกประเด็นที่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะThank you.